คุณอิทใช้เวลาที่ศึกษาในการที่มานั่งเล่าให้พี่ฟังตอนนี้นี่พอจะประมาณได้ไหมคะในระยะเวลาเท่าไหร่ระยะเวลาเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งสำคัญนะค่ะเพราะยังไงก็ถึงเหมือนกันทุกคนถ้าเริ่มจะเดินทางสายนี้ช้าเร็วไม่ใช่สิ่งสำคัญนะแต่สิ่งสำคัญคือว่าระหว่างที่คุณเดินคุณเป็นยังไงคุณปฏิบัติอะไรไปบ้างคุณทำอะไรอยู่บัดเนี้ยคุณทำอะไรอยู่ครับต้องนั่งถามตัวเองบ่อยๆไอ้แต่ผมจะบอกให้ว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่แล้วกันนะครับคือบางคนเนี่ยใช้เวลามาทั้งชีวิตแต่ว่ามันผิดทางนะครับของผมเนี่ยนับตั้งแต่วันที่ฟังพระอาจารย์ครั้งแรกจนมาถึงวันนี้ประมาณ5ปีครับผมแต่ความจริงคำตอบแบบนี้มันสัมผัสได้ตั้งแต่7วันแรกที่ไปเข้าคอร์สพระอาจารย์เพราะฉะนั้นผมจะนับว่าภายใน7วันผมเข้าใจแล้วมีอะไรบันดาลใจให้ไปเข้าคอร์สคือต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าฐานะค่อนข้างดีเรียนหนังสือก็โอเคนะครับก็ 3.8 3.9 ครับผมแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศก็สำเร็จมาตั้งแต่ประเทศอังกฤษก็จบจากเคมบริดจ์จากออกฟอร์ดอย่างเงี้ยไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จบมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปเรียนที่อเมริกาก็เรียกว่าอเมริกันลิเทเจอร์เป็นวิชาที่ยากที่สุดอย่างเงี้ยสำหรับชาวต่างประเทศผมก็ได้เกรด A เรียนเยอะเลยนะครับคือเรียนมาเยอะเรียนมาเยอะแต่มันหยุดยั้งความเร็วในจิตใจไม่ได้เลยยิ่งเร็วยิ่งเรียนมากยิ่งเก่งมากฉลาดมากมันฉลาดที่จะทำความเร็วเนี่ยได้แนบเนียนมากและรุนแรงมากและมีพลังมากในการที่จะทำความเร็วยิ่งเรารู้เยอะเนี่ยมันจะสามารถที่จะอย่างสมมติผมรู้ว่าจะทำยังไงให้คุณตายเนี่ยผมก็สามารถทำให้คุณตายได้อย่างรวดเร็วมากง่ายมากที่สุดเนี่ยฮะคือยิ่งฉลาดในทางโลกมากเท่าไหร่แต่ถ้าระดับศีลธรรมในจิตใจเนี่ยมันไปไม่ถึงไงมันไม่บาลานซ์กันเนี่ยมันเป็นภัยต่อสังคมเนี่ยอย่างร้ายแรงแม้แต่พี่ก็จะคิดว่าถ้าคนมีความรู้มากเนี่ยก็จะฉลาดแล้วก็รู้จักว่าเราจะปฏิบัติตนยังไงแต่นี่กลับไปคนละด้านไปใช้ด้านอื่นและอย่างอื่นเลยไปใช้อย่างอื่นครับเก่งแต่ว่าแต่เก่งถามว่าปฏิบัติใช่เป็นปฏิบัติต่อสังคมใช่เพราะความไม่เข้าใจเพราะความเห็นผิดนั่นเองความไม่เข้าใจตัวเดียวว่าความจริงแล้ว เราควรจะปฏิบัติกับคนอื่นยังไงค่ะมันโง่แค่ตรงนี้แหละแต่เรื่องอื่นนะมันทำได้หมดทำธุรกิจจากโรงแรมเคยเจ๊งก็กลับมาฟื้นฟูได้นะครับก็เรียกว่าในทางโลกเนี่ยเราโอเคหมดยกเว้นอย่างเดียวก็คือว่าเรื่องกินเที่ยวตามภาษาวัยรุ่นเนี่ยมันออกจะเกินไปนิดนึงโอเควัยรุ่นทุกคนก็มีสิทธิ์ดื่มเที่ยวได้แต่ผมมันโอเวอร์ไงมันมากกว่าคนอื่นเขาจนมา เหตุการณ์เนี่ยขอแนะนำว่าให้ไปดูใน YouTube นะครับแล้วก็ไปอ่านหนังสือ191นะครับว่ามันมีจุดเปลี่ยนพลิกผันยังไงก็ได้ไปติดคุกมาต้องโทษประหารชีวิตนะครับจนศาลสู้กันไปจนถึงศาลสุดท้ายคือศาลฎีกายกฟ้องติดคุกอยู่ที่บางขวางแดนหนึ่งเนี่ยอยู่4ปี1เดือน27วันเนี่ยเสร็จแล้วออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเข็ดกลับกลายเป็นพยัคฆ์ติดปีกก็คือยิ่งมีพรรคพวกที่เป็นมือปืนมีผู้มีอิทธิพลระดับประเทศเงี้ยรู้จักกันครับก็คือสามารถว่าไม่พอใจคุณผมสามารถสั่งให้คนมาเก็บคุณไปยิงคุณทิ้งได้เลยเป็นจริงเหรอครับเป็นจริงครับพี่เห็นแต่ในหนังอ่ะครับมันโอ้ชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในละครครับพี่ไอ้ที่ละครมันเรื่องเล็กนิดเดียวทีนี้บันดาลใจอะไรพอเสร็จปุ๊บก็คือมาฟังพระอาจารย์เนี่ยคือยังไม่เข้าคอร์สค่ะไม่จำเป็นคิดว่าแค่ว่าออกมาจากคุกแค่ว่าโอเคเราไม่เป็นบีบเป็นไทยก็พอละค่ะแต่มันยังไม่สามารถสะกดโทสะที่มันเวลาถูกคนขับรถปาดแน่ถูกคนขัดใจเราเวลาเราอยากจะไปไม่ได้ดั่งใจเวลาเราไปสถานราชการเราอยากได้สมมติซื้อรถมาอยากได้หมายเลขตัวนี้มีคนมาแย่งก่อนผมก็จะไปคุยกับไอ้คนที่มันมาจองไว้ก่อนว่าเฮ้ยกูขอได้ไหมถ้ามึงไม่ให้มึงเจ็บนี่เป็นมากนะเอานี่ไงครับมันมากไงครับมันมากเลยครับถ้าไม่ให้ก็คือโดนอ่ะก็แค่นั้นเองก็ปล้นเข้ามาอีกทีนึงคือมันความเร็วมันเยอะแต่ว่าผมบรรยายไม่หมดแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือว่าวันนึงพระอาจารย์มาบ้านนะครับค่ะที่บ้านคุณอีกครับบ้านของผมแล้วท่านมาได้ยังไงคะคือพี่ชายเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับพระที่พี่ชายนี่ใช่ไหมใช่ครับพี่ชายผมชื่อช้างชื่อช้างซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่ชายนี่แหละครับก็เขาก็นิมนต์พระอาจารย์เนี่ยเพราะเขาสนใจทางด้านศาสนา
ขาเนี่ยจะเป็นคนลบขั้วกับผมผมเนี่ยถ้าเปรียบก็คือเป็นขั้วลบเขาขั้วบวกแล้วเขาก็สนใจทางด้านศาสนาแต่ชีวิตตอนนั้นเขาประสบปัญหาพอดีแล้วเขาก็ต้องการแม่เลยที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็เซิร์ชในเน็ตว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านสงฆ์สาวกในปัจจุบันมีใครบ้างเขาก็ไปสะดุดพระอาจารย์หนึ่งใจคือฟังแล้วรู้สึกชอบแล้วก็เลยแบบจะทำยังไงได้ใกล้ชิดได้ไปปฏิบัติกับพระอาจารย์บ้างก็ในขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยก็มีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยพี่จอมตอนนั้นบวชเป็นพระลูกศิษย์พระอาจารย์อยู่ว่าบวชจะไม่สึกแล้วให้พี่ช้างเนี่ยไปช่วยคุยหน่อยเพราะว่าทางบ้านเนี่ยก็แบบถ้าไม่สึกเนี่ยมันไม่มีใครดูแลกิจการพี่ช้างก็เคยคุยกับเพื่อนที่ว่าบวชไม่สึกเนี่ยให้สึกมาเรียบร้อยแล้วเขาก็มั่นใจว่ายังไงเขาก็คุยได้แต่เขาก็โทรไปพอโทรไปถามว่าบวชอยู่ที่ไหนเล่าจะไปหาอะไรเงี้ยจะไปคุยเขาปรากฏว่าพอรู้ว่าอยู่ที่ยุวพุทธ02ปทุมธานีซึ่งพระอาจารย์เนี่ยเป็นพระวิปัสสนาอาจารย์ประจำยุวพุทธ02ก็คือเขาก็แบบเปลี่ยนใจเลยจากที่ว่าจะไปพูดให้เพื่อนสึกอะแต่ทีเนี้ยก็คือว่าประกอบฝากเป็นลูกศิษย์ด้วยก็นิมนต์พระอาจารย์ผ่านพี่จอมก็ตอนนั้นเป็นพระจอมอยู่ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็นิมนต์มาที่บ้านบ้างก็เลยเป็นที่มาว่าพระอาจารย์ทำไมถึงมาที่บ้านครับแล้ววันนั้นเนี่ยเขามาพระอาจารย์ก็นั่งพูดคุยกันธรรมดาอย่างนี้ครับไม่ได้สอนอะไรแต่การพูดเนี่ยเทคนิคของพระอาจารย์จำได้ไหมครับเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์ไปว่าสอนแบบไม่สอนเนี่ยครับคือพระอาจารย์ใช้อย่างสม่ำเสมอแล้วโดยที่เราไม่รู้สึกตัวฟังเข้าไปเนี่ยคำกลับไปกลับมาของคุณบอกว่าคุณฟังเสร็จปุ๊บคุณต้องนั่งคิดใช่ไหมครับและคิดยาวด้วยเมื่อกี้ผมได้ยินที่บอกว่าคิดยาวด้วยผมไม่ได้คิดมากเลยฟังปุ๊บมันวาบอยู่ที่จิตใจคือมันเข้าใจกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนะคนเก่งมันไม่ใช่เก่งมันไม่ใช่เก่งพอดีอย่างที่ผมบอกไงมันถูกรสชาติพอดีเราได้กินของที่มันถูกลิ้นเราไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนมันวาบเข้ามาในจิตใจมันไม่ได้วาบที่หัวสมองนะมันวาบที่จิตใจแต่ว่าตอนนั้นมันแค่เป็นว่าลักษณะว่ามีคนมากระทบเปลือกที่มันหุ้มอยู่หนาๆเนี่ยกระทบไปก่อนแต่ว่ามันต้องอาศัยการพัฒนาอีกเยอะที่จะสามารถออกมาอยู่ข้างนอกได้ก็คือออกมาจากความเลวความชั่วทั้งหลายที่เราเคยทำอยู่แต่นั่นเป็นจุดเปลี่ยนก็คือมีคนมากระทบแล้วเพราะเปลือกเนี่ยมันสร้างมาไว้หนามากเพราะผมไปติดคุกผมต้องสร้างอีกคนหนึ่งขึ้นมาในการที่จะอยู่ในสังคมในคุกได้ต้องสร้างกรอบที่มันอีกกรอบนึงใช่อีกสังคมนึงเลยผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครเลวตั้งแต่เกิดหรอกครับไม่มีใครตั้งแต่คุณเป็นเด็กๆถามว่าคุณไปกินคุณไปชกใครคุณไปเกียรติการรัฐบาลใครตั้งแต่คุณขวบสองขวบเลยไม่มีมันไม่ได้เลวตั้งแต่เกิดหรอกแต่มันค่อยๆสะสมมันมีสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยสร้างสมกันมาแล้วนานมากนะครับต้องภาวนาผมแนะนำเลยถ้าภาวนาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคำถามผมไม่เคยมานั่งถามอย่างพี่นะผมจะบอกให้ผมไม่เคยถามใครเลยค่ะไม่ได้ถามใครถามตัวเองครับถามข้างในจิตใจตัวเองแล้วได้คำตอบแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องถามใครอีกฟังพระอาจารย์เสร็จแล้วนำไปปฏิบัติเสร็จแล้วคำตอบออกมาเองแล้วเรารู้เองเลยรู้เองด้วยคำตอบนะต่อให้ผมบอกพี่ฟังไปพี่ไปเปิดฟังพี่ก็แค่เข้าใจตอนนั้นแต่พี่จะไม่มีวันเข้าไปอยู่ในใจได้คือคำตอบเนี่ยมันจะมีวันเกิดขึ้นกับตัวพี่ได้คิดได้เองใช่ไหมครับถ้าบอกว่าไฟมันร้อนไฟมันร้อนพี่ไม่เคยจับไฟถามว่าโอเครู้ว่ามันร้อนแต่ไม่เคยสัมผัสแต่เมื่อไหร่ถ้าพี่จับไฟไม่ต้องมีใครมาอธิบายหรอกว่าไฟมันร้อนยังไงคุณรู้อยู่แล้วนี่ธรรมะก็เหมือนกับสิ่งนี้เมื่อไหร่ที่จิตใจได้ดิ้นรนธรรมะปุ๊บเนี่ยพี่ไม่ต้องมานั่งถามว่าอริยสงฆ์เป็นยังไงสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นยังไงความสงบร่มเย็นของพระอริยสงฆ์เป็นยังไงท่านเหล่านั้นจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสงสัยเลยเพราะว่าแค่เราเนี่ยนำคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมาปฏิบัติโอ้โหมันเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องไปถามใครแล้วไม่ต้องบอกเลยว่าคุณมานั่งสมาธิคุณมาเดินจงกรมคุณทำความดีนะไม่ต้องไปบอกให้เขาทำมันทำเองทันทีเหมือนกับผมเนี่ยเห็นว่าไอ้กินเหล้ามันไม่ดีกินอีกทำไมรู้เลยใช่ไหมครับว่าเราทำแต่ถ้าทุกคนบอกว่าเฮ้ยอย่าไม่ดีนะไม่ดีนะแต่ผมไม่เคยไปสัมผัสเลยมันไม่เคยมองในแง่มุมที่ไม่ดีของอบายภูมิเหล่านี้ผ
ผมมีแฟนแล้วก็ทิ้งภายใน1สัปดาห์อย่างเงี้ยเปลี่ยนผู้หญิงทุกคืนอย่างเงี้ยถ้าผมไม่เห็นโทษอย่างเงี้ยผมก็ยังทำต่อเรื่อยๆถูกไหมครับนี่เป็นเพราะว่าฟังธรรมแล้วเอามาปฏิบัติพระอาจารย์นวลจันทร์ครับผมแล้วมาน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจตัวเองแล้วเข้าใจเลยเสร็จปุ๊บมองมันจะเหมือนกับรีวิวดูว่าชีวิตที่ผ่านมาเราทำอะไรมาบ้างอย่างที่พระอาจารย์บอกทำความเลวมา1ตันความดีมา8ขีดทีนี้พอตระหนักได้ถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็โอเคค่อยๆสร้างความดีขึ้นไปเพราะความเลวเราลบล้างไม่ได้ความเลวมันเหมือนเกลือนะฮะความดีมันเหมือนน้ำคุณเอาน้ำมาแก้วนึงคุณใส่เกลือไป2ช้อนสมมตินะฮะทำไมเปรียบเทียบเกลือไม่ดีอ่ะเพราะฟังก่อนนะครับนี่นะครับสงสัยถามก็ไม่ได้พอเราใส่เกลือเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะแล้วเราดื่มน้ำเนี่ยถามว่าเค็มไหมเค็มค่ะเค็มแต่ถ้าผมทำความดีมากขึ้นความดีผมบอกเปลี่ยนน้ำนะครับน้ำเรามากขึ้นเกลือเท่าเดิมอ่ะเข้มข้นของสารมันลดน้อยลงผมถามว่าจะรู้สึกเค็มไหมถ้าทำความน้อยลงค่ะเพราะระดับพระโสดาบันขึ้นไปนี่นะจะเปลี่ยนค่าเลยจากค่าเนี่ยสมมติบุคคลธรรมดาค่าเท่ากับ1พระโสดาบันค่าเท่ากับประมาณ100ล้านนี่นะครับที่เปลี่ยนระดับนี่ฮะเปลี่ยนระดับจิตยกระดับจิตใจขึ้นสู่ภาวะอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผมถามว่าบาปกรรมที่เคยทำไว้แสนสองแสนไปทำอะไรร้อยล้านได้ไหมมันทำได้ก็ยังแสดงผลอยู่แต่ว่าแสดงผลที่ร่างกายแต่ไม่เข้าไปถึงจิตใจก็คือมันไม่ทุกข์แล้วแต่ร่างกายก็ต้องรับผลอยู่บ้างแต่ว่าจากที่สมมติว่ากรรมบางทีมันรหัสของกรรมเนี่ยมันซับซ้อนมันเป็นลีลามันไม่จำเป็นว่าผมไปตีพี่ต้องมาตีผมกลับพี่ชายอาจจะมาตีผมก็ได้เพราะว่าเห็นว่าพี่สนิทกับพี่ชายเนี่ยฮะมันไม่ใช่ว่าต้องตรงไปตรงมาอย่างนั้นเพราะจัดสรรโอ้โหความลีลาของเขานี่สุดยอดครับลีลาของเขาพริ้วมากรหัสกรรมนี่นะแต่ว่าพอยังไงคุณก็ต้องรับเกลือมันไม่ได้สลายไปไหนถูกไหมครับยังไงมันก็อยู่ในน้ำแต่ความเข้มข้นของมันจะถูกทอนลงไปเพราะว่าสิ่งดีงามเราทำมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่พระอาจารย์บอกอกุศลไม่ได้มีไว้ให้ละไม่ได้มีไว้ว่าอย่าไปทำมันนะกุศลเรามาทำความดีทำความดีจนไม่มีเวลาทำความชั่วเสร็จปุ๊บความดีมันจะโตขึ้นจากที่มันเสมอกันมันก็จะมากขึ้นเพราะความเร็วเราไม่ทำปุ๊บเนี่ยความดีมันทำขึ้นแต่ว่าเราจะทำความดีได้เราต้องเห็นคุณประโยชน์ของมันก่อนว่าทำความดีแล้วมันดียังไงตอนนี้เห็นไหมคะเห็นครับผมแล้วตอนนี้ไม่เห็นไม่ไปบวชนะก็ไม่รู้สิอาจจะว่าอยากได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นก็ต้องเวลาไปบวชจริงๆตอนนี้เอาสั้นๆเลยว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรต่อไปคะที่อยากจะทำตอนนี้ถ้าทำตอนนี้ก็คือว่าหนึ่งก็คือช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแต่ว่าเราต้องเผยแพร่ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราขณะเดียวกันในขณะที่เราเผยแพร่ไปเนี่ยเราก็เผยแพร่กับจิตใจของตัวเองด้วยแต่เราไม่ได้เป็นพระเราไม่ได้เป็นพระเราก็ทำหน้าที่ของพระว่าทำได้อย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าพี่ไม่ได้มานั่งคุยกับอีกครับแล้วเราอีกจะเผยแพร่ยังไงอ่ะมันก็มีสื่อหลายอย่างครับอย่างเงี้ยหนังสือ YouTube เขียนหนังสือครับหนังสือก็ที่191ครับผมเขียนเองเหรอคะก็มันจะเป็นการลักษณะสัมภาษณ์นะครับเอาประวัติแล้วก็ผลแล้วก็วิธีการปฏิบัติภาวนาของเราเนี่ยครับก็คือบรรจุลงไปในหนังสือเป็นตัวต่อมาในตัวหนังสือครับลักษณะคุยกันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็เอาไปเขียนเป็นหนังสือครับผมแล้วพี่ก็เอาไปเผยแพร่ต่อครับแล้วก็ใน YouTube ก็ได้รายการทำในใจเขาก็มาสัมภาษณ์ไปแล้วลักษณะอย่างที่พี่คุยกับผมอย่างเงี้ยครับแต่ในนั้นอาจจะอีกแง่มุมหนึ่งเพราะรายการทำในใจเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นรายการทำในนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สนใจทำในจริงเขาก็จะดูความจริงแล้วเนี่ยอริยสงฆ์เนี่ยผมตามหามาตลอดชีวิตนะตอนสมัยก่อนที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไปตามหาหลวงพ่อคูณทุกคนน่าจะรู้จักนะครับหลวงปู่โมโหจรโยซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอริยสงฆ์ไม่มีอยู่แล้วในโลกคำว่าพระอรหันต์คงไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าแล้วก็คิดดูว่าพระเกจิน่าจะเป็นพระอรหันต์พระเกจิที่จะดลบันดาลให้เรามีความสุขจากเรื่องที่ไม่ดีก็จะสามารถแก้ปัญหาให้มันเป็นสิ่งที่ดีได้แก้ปัญหาให้กับเราได้คิดว่าพระอริยสงฆ์มีหน้าที่อย่างนี้ให้กับตัวเราให้กับผมโดยเฉพาะกับผมนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวจะสรุปให้ทีหลังว่าเพราะอะไรช่วงนั้นเนี่ยผมตะเวนทั่วประเทศครับเกจิอาจารย์องค์ไหนว่าดีเนี่ยผ
ผมไปหมดไปกราบไหว้ไปขอไปลงณหน้าทองสาลิกาลิ้นทองนะครับขอตะกุดตะขอลงเป่าหัวให้อาบน้ำมนต์ยิ่งตอนโชคมีคดีเนี่ยถึงขนาดว่าโอ้โหมั่นใจเลยว่าไปกราบพระมาขนาดนี้คดียังไงต้องหลุดนะศาลคงจะต้องพิพากษาว่าเราไม่มีความผิดแน่นอนแต่พอวันนั้นที่ไปฟังคำพิพากษาทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายหมดก็คือศาลตัดสินประหารชีวิตนะครับทำให้รู้เลยว่าความจริงพระท่านคงดีของท่านอยู่แต่ตัวเราอ่ะมันไม่เคยทำสิ่งที่ดีงามเลยมันจะได้รับสิ่งที่ดีได้ยังไงกับชีวิตมันคงเป็นไม่ได้แต่ว่าโอเคความเชื่อมั่นในพระสงฆ์มันหายไปหมดตอนนั้นนะครับแต่ว่าในชีวิตเนี่ยผมเจออยู่สองครั้งนะครับที่เรียกว่าเจอปฏิหารของพระที่เรียกว่าเป็นพระอริยะของเมืองไทยก็คือหนึ่งหลวงพ่อคูณนะครับเหตุการณ์เล็กน้อยนะครับก็คือว่าตอนนั้นจะสร้างแรมของผมเนี่ยต้องกู้เงินประมาณ350ล้านนะครับทีนี้วิ่งกู้ทุกธนาคารมันไม่ได้พอดีหลวงพ่อคูณมาที่พิษณุโลกเลยนิมนต์ท่านมาฉันเพลนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าดูให้อะไรให้ท่านบอกอีกไม่เกิน7วันจะมีคนมาปล่อยกู้ปรากฏวันที่7มีแบงค์มาติดต่อแล้วก็ได้เงินมา350ล้านจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนรูปที่2ก็คือหลวงปู่ง่วนโจรโยวัดพระพุทธบาทเขาลวกนะครับจังหวัดพิจิตรท่านมรณภาพไปแล้วนะฮะตอนนั้นยุค IMF ฟองสบู่แตกเศรษฐกิจล้มกันไปหมดโรงแรมไม่มีเงินจ่ายหนี้แบงค์ยึดพอแบงค์ยึดปุ๊บเนี่ยเราก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ช่วยทีว่าจะทำยังไงให้ได้คืนหลวงปู่บอกวันเวลาว่าให้เตรียมเงินไว้เดี๋ยวไปช่วงเดือนนู้นเดือนนี้เดี๋ยวเขาจะคืนให้เองซึ่งเราก็ไม่เคยเชื่อปรากฏว่าแบงค์ล้มยุค IMF เนี่ยมีแบงค์ล้มอยู่ก็คือกรุงเทพพาณิชยการเราเป็นลูกหนี้ของเขาแบงค์ล้มพอแบงค์ล้มไปปุ๊บก็เขาต้องคืนให้กับเจ้าของดูแลต่อไปนะฮะแล้วก็นำส่งรายได้หรือไม่ก็หนี้ที่ต้องขังที่ต้องชำระเนี่ยก็คือนำส่งให้กับเป็นบอเขาเรียกว่าบสท.บริษัทสินทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งโอเคอ่ะท่านรู้ได้ยังไงจะปฏิเสธก็ไม่ได้ว่าท่านเดามันก็ไม่ใช่เพราะท่านเรียกว่าเป๊ะเลยทั้งวันเวลานะฮะทั้งสองรูปเนี่ยคือทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าพระอริยะคงมีจริงแต่ยังเป็นความเห็นผิดอยู่ว่าท่านคงมีหน้าที่แค่ว่ามาช่วยเราแต่พอได้มาฟังคำสอนของพระอาจารย์นนจันทร์ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ความเข้าใจในเรื่องอริยะเปลี่ยนไปหมดอริยะที่นี้คือเรียกว่าเนื้อนาบุญของโลกเพราะว่าอะไรครับเนื้อนาบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่เวลาเราปลูกอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวพืชผลขึ้นมากินได้แต่ในทางศพในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าเนื้อนาบุญของโลกเนี่ยหมายถึงว่าทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเองได้เมื่อเราเองเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้เราจะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ก็คือทำตัวเองนี่แหละให้เป็นอริยะทำตัวเองนี่แหละก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยะก็คือพึ่งตัวพึ่งสติปัญญาไม่ใช่ว่าพึ่งความเป็นตัวกูของกูนะครับพึ่งสติปัญญาทำสิ่งที่ดีงามให้กับโลกเพราะเห็นแล้วว่าสิ่งดีงามเป็นของคู่โลกเป็นของที่สมควรแก่โลกเป็นของที่สมควรแก่มนุษย์สัตว์ทุกเหล่าทุกพันนะครับพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีแต่คำว่าให้ในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนด้วยไม่จำกัดเลยว่าคนนี้เป็นคนที่เราเกลียดหรือคนที่เราชอบเพราะมันจะเห็นความเป็นจริงแล้วว่าความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ทุกคนเนี่ยควรจะได้รับก็คือความดีงามคุณงามความดีทุกอย่างแหละครับไม่ปฏิเสธแต่สุดท้ายเราไม่แบกความดีงามความเข้าใจในอริยสงฆ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยก็คือในเมื่อสิ่งที่ดีเราไม่ทำอยู่แล้วพอเราเห็นแล้วว่ามันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองใจมีแต่ความร้อนใจคุณทะเลาะเพื่อนคุณก็มีความทุกข์อยู่ในจิตใจแล้วจิตใจคุณจะรู้สึกร้อนๆ นะครับพอเราเห็นแล้วว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ดีงามอะไรเลยมันไม่มีความสนุกเลยที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอกุศลมันจะทำแต่เรื่องคุณงามความดีขึ้นมาเองพอทำงานคุณงามความดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนั่นแหละจิตใจคุณก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยะเรียบร้อยแล้วพอคุณทำความดีงามผมถามว่าคุณจะไปผิดศีลไหมอย่างน้อยศีลห้าข้อคุณก็ไม่ผิดคุณจะไปฆ่าคนอื่นไหมไม่ฆ่าจะไปโกหกคนอื่นไหมคุณจะไปกินเหล้าไหมคุณจะไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นไหมคุณก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะคุณเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ทำแล้วมีโทษจิตใจคุณก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยะเรียบร้อยแล้วนี่คือความสำคัญของพระอริยสงฆ์ในศาสนาก็คือว่า
สามารถทําให้บุคคลธรรมดานี่แหละเป็นเนื้อเป็นนาเป็นบุญเนี่ยให้คนเหล่านั้นเนี่ยอาศัยพวกท่านเนี่ยอาศัยพวกพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยในบวรพุทธศาสนาเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยะได้เหมือนกันและความเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือว่าศาสนาอื่นก็สอนนะครับเรื่องคำว่าสันติสุขแต่สันติสุขในศาสนาอื่นเนี่ยยังมีสิ่งหนึ่งก็คือว่ายังต้องกลับมาเกิดอยู่แต่ศาสนาคำว่าสันติสุขในศาสนาพุทธมีสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าคุณไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วจิตใจไม่ต้องเกิดอีกแล้วในปัจจุบันเนี่ยแหละคุณไม่เกิดอีกต่อไปแล้วก็คือว่าไม่เกิดภพไม่เกิดชาติกับอะไรทั้งสิ้นสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นมาในจิตใจเนี่ยจิตใจเนี่ยมันจะเกิดมีความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันไม่เกิดอะไรก็คือว่าไม่ตกเป็นทาสของกิเลสอีกต่อไปแล้วนี่แหละครับคือคำว่าพระอริยสงฆ์ในศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าท่านทำเป็นตัวอย่างให้เราดูและเราจะทำตามท่านไหมนี่เองครับพอผมได้มาเห็นสิ่งเหล่านี้ใช่หลายคนอาจจะบอกว่าพระอาจารย์วันจันทร์เป็นพระอริยะแต่สำหรับผมคำว่าอริยะมันก็เป็นแค่คำหนึ่งมันไม่สำคัญเท่ากับว่าตัวเราเนี่ยเห็นประโยชน์จากการดำรงชีวิตของท่านอยู่ไหมแล้วเราใช้ชีวิตตามคำสอนของท่านไหมถ้าเราทำตามได้พระอริยสงฆ์เกิดขึ้นจริงท่านก็เป็นพระอริยสงฆ์แต่ถ้าเราไม่ทำตามคำสอนของท่านเห็นท่านแล้วฟังท่านแล้วไม่นำคำสอนเหล่านั้นไปปฏิบัติตามท่านก็ไม่ได้เป็นพระอะไรท่านก็ไม่มีค่าอะไรเลยจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นหรือไม่เป็นไม่ได้มีความสำคัญอะไรอยู่ที่ว่าเราจะเอายังไงเราจะใช้ประโยชน์ยังไงเราจะทำชีวิตของเราให้เป็นอย่างท่านได้ไหมก็คือไม่ใช่เฉพาะพระอาจารย์รูปเดียวนะครับพ่อของเราก็คือพระพุทธเจ้าด้วยเราจะทำได้อย่างพระพุทธเจ้าไหมซึ่งไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลกอยู่แล้วว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยทำแต่สิ่งที่ดีงามและมีความแตกต่างจากศาสนาอื่นก็คือไม่กลับมาเกิดอีกท่านไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกแล้วแล้วเราล่ะยังจะกลับอีกไหมยังจะเกิดอะไรกับอะไรอีกไหมยังจะต้องตกมาเป็นทาสของกิเลสโทสะโลภะโมหะต่างๆนานาเนี่ยความโกรธความโลภความหลงเนี่ยให้จิตใจมันมีแต่ความร้อนรุ่มอีกต่อไปไหมเราจะกล้าไหมที่จะทำอย่างท่านทำตามพระอริยะทั้งหลายก็ขอฝากไปครั้งนี้